สิ่งที่อยากจะทำขึ้นมาคือพามวยวัดไปโอลิมปิกความหมายจริงๆก็คือว่าเราเองเนี่ยเราเป็นบริษัทในท้องถิ่นแล้วเราเนี่ยก็เปรียบเหมือนมวยวัดส่วนการที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยแต่ถ้ามาตรฐานไม่ถึงไม่สามารถจะไปโอลิมปิกได้สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Success Story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับเรื่องราวของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจและทำให้เห็นถึงโอกาสในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนให้กับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นั้นผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าของความสำเร็จที่เราจะมาไขกลยุทธ์ของเขากันนั่นก็คือคุณโอรานอุยะกุลผู้ประกอบการบริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจำกัดครับบริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจำกัดเป็นโรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูปหลากหลายชนิดครับตัวอย่างเช่นปลากระป๋องที่คนไทยเรารู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปรายใหญ่ของเมืองไทยเลยทีเดียวครับและไม่เพียงแต่ขายในประเทศเท่านั้นนะครับเขายังมีการผลิตส่งขายยังต่างประเทศอีกด้วยน่าสนใจใช่ไหมครับเราไปพบและสอบถามกับเขากันดีกว่าครับแล้วตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับคุณโอรานอุยะกุลครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณโอรานครับอยากให้คุณโอรานนะครับเล่าให้ผมฟังหน่อยครับถึงจุดเริ่มต้นของการทำบริษัทตัวนี้ขึ้นมาครับคือบริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามเนี่ยนะครับก็เราจัดตั้งมันเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลเนี่ยครับปีนี้เป็นปีที่29ปีหน้าครบ30ปีแล้วครับคุณอุทัยกาญจนโคสิทธิ์นะฮะเป็นนักลงทุนซึ่งมามีพื้นเพเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันแล้วก็มามีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับท่านก็เป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นคนผู้ใหญ่ในครอบครัวผมนะครับแล้วก็ท่านลงทุนในที่หาดใหญ่แล้วก็มองเห็นว่าสตูลเนี่ยเป็นเมืองชายแดนที่มีทรัพยากรนะฮะอุดมสมบูรณ์ครับก็มาสำรวจวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่าสตูลมีจุดเด่นอันนึงก็คือการประมงนะครับครับวันนั้นก็เป็นที่มาของบริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามนะครับเรามีการเริ่มต้นกันอย่างไรบ้างครับตอนนั้นคือตอนเริ่มต้นจัดตั้งเนี่ยนะครับก็มองกันว่าเราจะทำแค่ปลานะครับใส่กระป๋องใส่ซ่อมกระเทียมอะไรต่างๆเนี่ยขายในประเทศเพราะว่าวัตถุดิบอะไรแถวนี้นะครับต่อมาเนี่ยได้มีโอกาสนะครับไปกับคณะของกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับก็ได้เห็นลู่ทางในต่างประเทศไปดูงานที่เขางานอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เห็นโอกาสแล้ววัตถุดิบตัวอื่นเราก็มีเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาเนี่ยมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์มีอะไรแล้วก็เริ่มส่งออกพอเริ่มส่งออกเนี่ยเราก็ได้การสนับสนุนจาก BOIสามสิบปีที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่าเราอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็ปริมาณของการจัดจำหน่ายจริงๆแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ต่างประเทศด้วยครับก็เป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ 70-80% จนตอนนี้ 95% 95% แล้วแต่ว่าในธุรกิจอาหารเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับแต่ละปีมันจะเป็นเรื่องวัตถุดิบเรื่องของสภาพตลาดตลอดจนเรื่องของ non tariff barrier คือกีดกันทางการค้าครับนะอย่างต่อเนื่องเลยอย่างต่อเนื่องเลยครับครับตัวนี้เพราะนั้นเราก็ต้องปรับตัวปรับว่าบางตัวเนี่ยซึ่งในอดีตเราเคยผลิตณวันนี้เนี่ย1วัตถุดิบขาดแคลนแล้วไม่มีแล้วหรือว่าไม่สามารถผ่านกติกาซึ่งสูงกว่ามาตรฐานอะไรได้เนี่ยบางตัวเราก็ต้องค่อยๆถอยไปก็ถอยไปนะครับมันก็ต้องมีเพราะนั้นเราก็จะเลือกตัวที่มีโอกาสมีมาร์จิ้นอยู่ใครเป็นคู่แข่งเราจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเรื่องอาหารทะเลนะประเทศไทยก็เป็นเบอร์หนึ่งเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยแข่งขันกันเองแต่ณวันนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยการแข่งขันเนี่ยไม่ได้เอาเป็นเอาตายนะเหมือนเมื่อในอดีตมันจะเป็นลักษณะของการแข่งขันกันพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็หาตลาด
ที่เป็นของตัวเองคือหมายถึงว่าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเรากับของแต่ละเขาเรียกบริษัทความชำนาญของแต่ละบริษัทก็จะไม่เหมือนกันในการผลิตลานผลิตของเราเองเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อยากจะลงไปดูด้วยครับสิ่งที่เราเน้นคือเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรฐานคือ food safety นะครับ certificate มาตรฐานเนี่ยมีทุกใบนะครับตั้งแต่ ISO เราได้มาเนี่ยเป็นบริษัทแรกๆตั้งแต่เป็นพื้นฐานเลยนะครับเมื่อสัก10 45ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาถึง ISO 14000ครับในวันนี้ The Success Story ขายกลยุทธ์สู่ความสำเร็จนะครับเดินทางมาถึงโรงงานแห่งนี้แล้วนะครับอยากจะให้พาไปดูรายการผลิตสักหน่อยครับยินดีครับยินดีครับก็เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตแนะนำคุณสมศักดิ์นะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ด้วยครับนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะกลับมาหาคุณโอรานอีกทีนึงครับมาพูดคุยเรื่องโอกาสต่างๆด้วยในการบริหารงานครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปหาคุณสมศักดิ์นะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจำกัดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายการผลิตปลากระป๋องของที่นี่กันครับครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมนะครับก็มาอยู่ในลายผลิตครับซึ่งพี่สมศักดิ์เยาวมณีรัตน์นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายทั่วไปนะครับของบริษัทครับจะพาเราเข้าไปดูถึงกระบวนการผลิตต่างๆนะครับว่าผลิตอย่างไรให้ได้มาตรฐานนะครับครับจริงๆเราเริ่มจากอันดับแรกก็คือว่าเราคัดสรรวัตถุดิบที่ได้คุณภาพเข้ามาโรงงานครับผมก็คือจุดนี้ก็คือจุดนี้เป็นจุดพื้นที่ที่เราวัตถุดิบครับผมทีนี้กระบวนการที่เข้ามาแหละเรามีการควบคุมคุณภาพครับผมมีควบคุมอะไรบ้างครับในจุดของการเอาเริ่มตั้งแต่รับวัตถุดิบครับผมก็อันดับแรกก่อนหนึ่งแน่นอนของคุณภาพเนี่ยครับเราเน้นก็คือเรื่องของความสดครับความสดของวัตถุดิบที่เข้ามาที่เข้ามานะฮะคือการตรวจแล้วก็มีตรวจตั้งแต่ว่าเรื่องของทางกายภาพนะครับแล้วก็มีการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีครับนะฮะครับแล้วก็ทางจุลินทรีย์เบื้องต้นครับผมยังจุดนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบที่เข้ามาก็หลากหลายฮะจริงๆในประเด็นในโรงงานเราเนี่ยเรามีตั้งแต่พวกอาหารทะเลครับใช่มั้ยว่ากุ้งหอยหมูครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกปลาเนี่ยจะมีตั้งแต่พวกปลาแมกเรลซาดีนครับปลาทูน่าครับจุดนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ผ่านขั้นตอนตัวนี้เนี่ยวัตถุดิบที่นําเข้ามาแล้วไม่ผ่านเนี่ยเราต้องทิ้งเลยหรือเปล่าครับเราคืนผู้ขายครับแต่จริงๆแล้วโดยหลักเนี่ยเราก็จะไป approve ก็คือตรวจรับรองซัพพลายเออร์ค่อนข้างมีความมั่นใจว่าสินค้าที่เรารับเข้ามาเนี่ยจะอยู่ในเขาเรียกว่าคุณภาพที่เราต้องการและเป็นตามความต้องการของลูกค้าครับ approve เสร็จที่เรียกได้ว่าผ่านขั้นตอนแรกปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้เขานำมาส่งให้กับเราได้แต่มาถึงโรงงานเราก็ต้องตรวจรับก็มีการตรวจอีกทีนึงนะครับครับจุดนี้คืออะไรครับก็จุดนี้เป็นจุดในส่วนของกระบวนการบรรจุปลาหมึกนะครับเมื่อกี้จากวัตถุดิบที่เรารับวัตถุดิบแล้วเนี่ยก็จะผ่านการกระบวนการคือไปทำให้มันสะอาดใช่ไหมจะเอาพวกหมึกพวกแกนอะไรออกแล้วไปผ่านกระบวนการต้มใช่ไหมแล้วผ่านการคัดเลือกสิ่งปะปนให้ได้คุณภาพแล้วก็จะเข้ามาสู่กระบวนการครับพี่สมศักดิ์ครับไอ้ที่บอกว่าสิ่งปลอมปนเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับสิ่งปลอมปนที่ไม่ใช่เป็นตัวเศษชิ้นส่วนวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ที่ปนมาใช่ไหมขวดเม็ดขวดอะไรอะไรพวกนี้ครับผมเราต้องคัดออกหมดใช่ไหมพวกนี้ถ้าเกิดปนไปก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าก็ไม่ต้องการครับไอ้ส่วนที่สองก็คือเป็นสิ่งปลอมปนที่มันเป็นโดยธรรมชาติของวัตถุดิบมันไม่ว่าจะเป็นพวกสิ่งปลอมปนที่ของอาหารทะเลด้วยกันจะเป็นพวกหนวดกุ้งหนวดอะไรพวกนี้กระดูกมันหนังอะไรที่เราต้องการครับผมก็จะคัดทิ้งไปเราก็จะคัดทิ้งไปก็คือมั่นใจว่าเราคัดได้สะอาดแล้วก็เอาไปบรรจุแล้วก็มาบรรจุที่นี่ครับขั้นตอนการบรรจุเนี่ยเราจะต้องมีการทำอะไรบ้างครับก็มีสองในกระบวนการบรรจุเนี่ยแน่นอนว่าหนึ่งก็คือวัตถุดิบที่เราจะบรรจุนะฮะอันที่สองก็คือไอ้พวกซอสปรุงรสที่เราจะใส่เข้าไปก็คือพร้อมกันในตอนนี้เลยครับก็อยู่ในกระบวนการนี้ไม่ว่าซอสปรุงรสก็แล้วแต่ที่ลูกค้าเขาจะต้องการว่าจะให้เราเติมเป็นอะไรนะครับส่วนที่สามก็คือส่วนของภาชนะบรรจุ
นะฮะในที่นี้ก็จะเป็นพวกกระป๋องก็เป็นพวกกระป๋องจะเป็นพวกกระป๋องนะครับหัวใจหลักสำคัญเลยครับในการเรื่องของการรักษาความสะอาดสุดยอดเลยที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ใส่ลงไปในกระป๋องเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานด้วยนะครับไม่บูดไม่เสียเนี่ยคืออะไรครับอันที่หนึ่งแน่นอนก็คือว่าก็เหมือนที่บริษัทเน้นก็คือแน่นอนที่สุดก็คือตั้งแต่เราเน้นของวัตถุดิบที่เรารับกันมาเริ่มคุณภาพต้องสดต้องสดอันนี้2ความรวดเร็วของกระบวนการนะครับที่รับมาแล้วก็รีบต้องรีบทำให้เสร็จเลยแล้วไปนะอันที่3ก็คือเรื่องของ GMP ของกระบวนการครับนะครับครับนะฮะดูแล้วเนี่ยเวลาเราทําแม้มีขั้นตอนหลากหลายมากมายเหลือเกินนะครับเคยมีแบบว่าเคสหลุดมั้ยครับแบบว่ามีอะไรหลุดปนเข้าไปอย่างเงี้ยอ๋อไม่มีครับเพราะว่าเราที่ผ่านมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทํามาค่อนข้างนานไม่เคยมีปัญหาครับผมครับตอนไหนครับครับไอ้จุดที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นขบวนการฆ่าเชื้อครับหลังจากที่เราปิดผนึกแล้วเนี่ยบรรจุกระป๋องปิดผนึกเรียบร้อยแล้วก็จะผ่านมาที่ขบวนการฆ่าเชื้อนะวัตถุประสงค์ของขบวนการฆ่าเชื้อก็คือว่าต้องการที่จะฆ่าพวกจุลินทรีย์ใช่มั้ยที่อยู่ในกระป๋องเนี่ยนะครับให้ตายไปหมดให้ตายไปหมดมันเป็นที่นี่เค้าเรียกเซอรีไลท์เซอรีไลท์นะครับมันเป็นเซอรีไลท์ละครับผมไม่ใช่พัชไลท์เซอรีไลท์คืออายุการเก็บสินค้าเนี่ยก็คือมากกว่า2ปีมากกว่า2ปีที่ไปนะครับก็จะมาเรียนการรอดนะครับอันนี้คืออุปกรณ์อะไรครับก็เป็นหม้อฆ่าเชื้อครับครับเป็นหม้อฆ่าเชื้อนะครับใช้องศาในการก็ฆ่าเชื้อประมาณก็ใช้ที่อุณหภูมิสูงก็ตกประมาณ128องศาขึ้นไป120กว่าองศาขึ้นไประยะเวลาครับก็จะถึง55นาที55นาทีโอ้เกือบชั่วโมงนึงครับอ๋อเราถึงจะออกมาได้นะครับแล้วเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเราจะทำอะไรต่อครับก็หลังจากกระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเราก็จะทำให้มันเย็นลงจนถึงอุณหภูมิปกติแล้วก็จะเป่าข้างหลังก็จะเป่าให้แห้งแล้วถัดไปก็จะเข้าไปในกระบวนการบรรจุในกระบวนการบรรจุใส่บรรจุเป็นปีทองขึ้นมานะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็หลังจากที่ผ่านกระบวนการต่างๆมานะครับเรียกได้ว่าเขามีการในการที่จะตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานต่างๆตั้งแต่วัตถุดิบยังเป็นของสดอยู่เลยนะครับแล้วก็ไปผ่านขั้นตอนการปรุงให้สุกครับแล้วก็ในส่วนของที่จะนำมาบรรจุในกระป๋องนะครับขั้นตอนต่างๆแล้วก็มาสุดท้ายนี่ครับเขาก็จะนำเข้าในอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นการสเตอริไลซ์เพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะครับใช้เวลาตั้ง55นาทีคุณผู้ชมคิดดูนะครับว่าจะมีมาตรฐานได้ดีมากขนาดไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยถึงเรื่องของการบริหารจัดการนะครับบริษัทแห่งนี้ให้ประสบผลสำเร็จและรวมไปถึงเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับที่ได้รับการส่งเสริมจากทาง BOI ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการลงทุนจึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนหรือ OSOS ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมหน่วยงานรัฐในการให้บริการแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว OSOS ประกอบด้วยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกว่า20หน่วยงานจาก10กระทรวงซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมารวมกันณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่จากแต่ละหน่วยงานพร้อมให้คำปรึกษาด้านการลงทุนการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรรวมถึงการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจและช่วยประสานงานในการขออนุมัติและอนุญาตต่างๆตั้งแต่เริ่มวางแผนการลงทุนจนถึงการขยายธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าท่านจะเป็นนักลงทุนไทยหรือต่างชาติธุรกิจขนาดใหญ่หรือย่อมไม่ว่าท่านจะได้รับการส่งเสริมจาก BOI หรือไม่ OSOS ยินดีให้บริการแก่ทุกท่านOSOS ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุนแห่งเดียวของไทยเราทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณปณิธานเนี่ยที่ยึดถือมาโดยตลอดนะครับขยันซื่อสัตย์ประหยัดและก็อดทนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นำผมมาให้มีวันนี้
ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปดูลายผลิตนะครับของการผลิตปลากระป๋องกันแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้เลยครับว่าที่นี่เขามีการนำเทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้ามาใช้จนทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ครับเรามาคุยกับคุณโอรานกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำอย่างไรครับให้ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับคุณโอรานครับพูดถึงแล้วนะครับ30ปีนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่30เนี่ยคิดไหมครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยครับจะเดินมาได้ถึงปัจจุบันนี้ครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเรื่องสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนเริ่มเข้ามาทำงานที่นี่ใหม่ๆเนี่ยนะครับคือได้เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความขยันขันแข็งของน้องๆที่สตูดิโอเนี่ยนะครับมันก็เป็นความประทับใจแล้วก็เลยมีสิ่งที่อยากจะทำขึ้นมานะครับก็คือพามวยวัดไปโอลิมปิกโอ้คำนี้นะครับครับคือณวันนั้นเนี่ยตอนที่พูดสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าน้องๆเนี่ยเขาเข้าใจกันหรือเปล่านะครับแต่ความหมายจริงๆก็คือว่านะเราเองเนี่ยเราเป็นบริษัทในท้องถิ่นในท้องถิ่นนะครับครับแล้วเราเนี่ยก็เปรียบเหมือนมวยวัดนะครับส่วนการที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยคือมาตรฐานมาตรฐานนะนานาชาติหรือ world class ครับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะหลายๆประเทศจะไปโอลิมปิกแต่ถ้ามาตรฐานไม่ถึงใช่มั้ยฮะไม่ qualify ก็ไม่สามารถจะไปโอลิมปิกได้นะครับแต่ผมย้อนถามสักนิดนึงสิครับเกี่ยวกับเรื่องของกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยความยากลำบากเอ่ยอุปสรรคปัญหาเอ่ยที่เราจะต้องเข้าไปทำให้มันเกิดผลขึ้นมาได้แบบนี้เนี่ยระดับแรกก่อนนะคือเรื่องบุคลากรครับนะครับเราอยู่เนี่ยเขาต้องบอกว่าไกลปืนเที่ยงเลยห่างไกลนะฮะไกลจากกรุงเทพพันกิโลครับนะครับห่างจากหาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็ร้อยโลเพราะฉะนั้นการจะหาคนตอนแรกเนี่ยในระดับที่เป็นmanagement ครับยากมากจริงใช่ครับระดับซุปนะครับคือจบปริญญาตรีอะไรต่างๆเนี่ยก็ยากพอๆกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แต่สิ่งที่เรามีก็คือวัตถุดิบกับแรงงานในท้องถิ่นเรามาพัฒนาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีพวกที่เขาเรียกว่าหน่วยกล้าตายที่มาใช้ชีวิตอยู่กับเราครับนะครับวันนั้นวันนี้ก็กลายเป็นผู้จัดการฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อตอนที่จบใหม่ๆจบนะครับเรื่องของโอกาสในการที่ได้รับความช่วยเหลือตัวนี้อยากพูดก็ต้องขอขอบคุณครับหน่วยงานรัฐเนี่ยครับ BOI นะครับ BOI เนี่ยก็คือเป็นผู้ให้ความสนับสนุนเรานะครับนำเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ดีนะครับเข้ามาให้ความสะดวกกับเราในเรื่องของการนำไอ้วัตถุดิบบางอย่างที่เราไม่มีในเมืองไทยเนี่ยเข้ามาผลิตแล้วก็ส่งออกกลับไปครับ incentive ของ BOI เนี่ยตัวที่สำคัญเนี่ยก็มีคือเรื่องภาษีนะครับภาษีนิติบุคคลนะครับแล้วก็ภาษีของการปันผลครับนะครับแล้วก็เรื่องของการเอาวัตถุดิบเข้ามาครับนะครับตัวนี้สำหรับเราเนี่ยเรา2ตัวนี้เป็นตัวหลักแต่พอมาทำแล้วจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถมองข้ามออกไปได้เลยครับก็คือทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะไปซื้อเทคโนโลยีชั้นสูงครับนะซึ่งมีราคาแพงมากถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถมีสิ่งลดหย่อนไม่สามารถมีความสะดวกในการนำเข้าเนี่ยครับเราคงไม่มีโอกาสนั้นก็คือโอกาสนี้เองเป็นโอกาสทำให้เวลาได้มาแล้วเนี่ยครับทำให้เราสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นดีขึ้นได้ตลอดครับคุณโอรันครับพูดถึงเรื่องของปณิธานในการทำงานครับจนสำเร็จได้แบบนี้ใช้ปณิธานอะไรครับก็ต้องบอกว่าในส่วนตัวนะครับก็ได้รับการสั่งสอนมานะครับจากรุ่นต่อรุ่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยึดถือไว้ก็คือขยันนะครับความขยันเนี่ยก็เหมาะกับสภาพของอุตสาหกรรมครับซื่อสัตย์นะครับทำอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์เป็นตัวหัวใจครับแล้วก็อดทนนะ4อย่างเนี้ยนะครับเป็นคำขวัญปณิธานประจำใจเลยครับนะครับเพราะนั้นเวลาเข้ามาทำงานเรื่องต่างๆเนี่ยก็เอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาร่วมกันก็อยากจะให้แนะนำนะครับจะแนะนำอะไรดีครับว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จได้อย่างเราคือสิ่งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่า เกิดขึ้นกับตัวเองครับนะครับต้องบอกว่าตอนที่เริ่มเข้ามาทำงานใหม่ๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเป็น อุตสาหกรรมที่ดีครับนะครับเป็นบริษัทที่ดีแล้วก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็จะประสบความสำเร็จหมายถึงว่านี่คือสิ่งที่
เป็นคอมมิตเมนต์ครับตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้ครับนะครับไอ้ความที่บอกว่าดีเนี่ยดียังไงคือมุมหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายครับเราจะทำอะไรที่เขาเรียกอะไรเป็นประโยชน์นะครับกับสังคมประเทศชาติและก็ส่วนรวมผู้ถือหุ้นพนักงานนะครับวันนี้ The Success Story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จครับขอบคุณคุณโอลานมากเลยครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับและก็รวมไปถึงกลไกที่จะขับเคลื่อนทำให้อุตสาหกรรมในภาคต่างๆเนี่ยเจริญรุ่งเรืองไปด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับหลังจากที่ได้พูดคุยถึงความสำเร็จของคุณโอลานกันไปแล้วเราต้องไปเยี่ยมและสอบถามกับทาง BOI จังหวัดสงขลากันครับเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดกันสักหน่อยว่าได้ให้การส่งเสริมกับทางบริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจำกัดอย่างไรบ้างแล้วก็มีแนวทางนะครับในการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่นี้อย่างไรต้องไปหาคำตอบกันดีกว่าครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณโอลานนะครับซึ่งเป็นเจ้าของกิจการบริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยามจำกัดนะครับแล้วก็ได้พูดคุยถึงเรื่องของโอกาสที่ได้รับจากทาง BOI นะครับในการส่งเสริมเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้ครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับผอ.ชูชาติเถาธรรมพิทักษ์ครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค5จังหวัดสงขลาครับสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีครับครับผอ.ครับพูดถึงเรื่องของบทบาทหน้าที่ก่อนนะครับของภาค5ของเราเองนะครับมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนอย่างไรบ้างครับคือบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยคือดูแลผู้รับการเสริมการลงทุนใน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดสงขลาพัทลุงตรังสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับเอาจุดเด่นของจังหวัดที่เราดูอยู่เนี่ยครับไม่ทราบว่าคนที่เข้ามาขอรับการลงทุนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับคือในภาคใต้เนี่ยเรามีอุตสาหกรรมหลักๆเนี่ยก็เกี่ยวกับการเกษตรซึ่งพืชเศรษฐกิจหลักในภาคใต้ก็มี2อย่างคือยางพาราแล้วก็น้ำมันปาล์มครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเกี่ยวกับประมงนี่จะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยประกอบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านตะวันออกคืออ่าวไทยตะวันตกคืออันดามันเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมประมงเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมหลักอันหนึ่งเลยเป็นการจูงใจนักลงทุนมาลงทุนทางด้านนี้มากครับครับแล้วในส่วนของคุณโอลานล่ะครับธุรกิจผลิตปลากระป๋องเนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้างครับในการขอเข้ารับการส่งเสริมการลงทุนนะครับการบริหารการที่ดีของคุณโอลานเนี่ยนะฮะต้องไม่สามารถสร้างบริการให้แก่คนงานที่ดีนะแล้วก็มีการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่จังหวัดเนี่ยทำให้โรงงานเนี่ยเป็นโรงงานที่โดดเด่นของจังหวัดสตูลนะครับสิทธิพิเศษนะครับที่ทางคุณโอรานได้นะครับมีอะไรบ้างครับจากทาง BOI สิทธิพิเศษที่ให้คือการยื่นภาษีก่อนการเข้าในเครื่องจักรแล้วก็วัตถุดิบที่วัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารเป็นปลาทะเลเนี่ยก็ได้จากในทะเลในไทยแต่ว่าวัตถุสำคัญอันหนึ่งก็คือส่วนประกอบที่ใช้ในปลากระป๋องเครื่องอะไรแก่น้ำมันแล้วก็พวกแพคเกจจิ้งต่างๆต้องนำเข้ามาเพราะว่าการผลิตอาหารสัตว์เนี่ยต้องการแพคเกจจิ้งซึ่งเป็นเฉพาะแล้วก็ไม่สามารถผลิตในประเทศเนี่ยก็นำเข้ามาได้โดยไม่ต้องเสียภาษีเพื่อส่งออกนะครับภาษีควรก็ได้สูงสุด8ปีนะฮะแล้วก็เนื่องจากว่าตูนเป็นจังหวัดเขต3พิเศษนะฮะก็ได้ต่อไปอีก5ปี 50% ครับอ๋อนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยนอกจากได้รับสิทธิพิเศษแล้วนะครับมันสะท้อนกลับไปถึงเรื่องของผลประกอบการหรือว่าการทำธุรกิจของเขาที่มีการเติบโตอยู่เรื่อยๆนี่อย่างไรครับเนื่องจากว่าการที่ได้สิทธิพิเศษที่จากบิ๊กไอเนี่ยทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายต่างๆถ้าเราไม่ยกเว้นภาษีกรเนี่ยก็ต้องไปกู้แบงก์มาเพื่อมาซื้อวัตถุดิบซื้อเครื่องจักรเนี่ยนะครับส่วนนี้ก็สามารถขยายกิจการได้โดยเอาส่วนที่ได้ประโยชน์จากอันนี้ไปขยายกิจการได้ครับก็มาเป็นทุนหมุนเวียนกันต่อแล้วก็อาจจะเป็นทุนที่ต่อยอดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับจุดนี้เองเพราะครับหลายๆคนมองว่า BOI เนี่ยสนับสนุนในด้านของภาคธุรกิจใหญ่ๆแท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับก็ BOI ก็มีหลักเกณฑ์นะฮะว่าการลงทุนเนี่ยตั้งแต่1ล้านบาทไม่รวมทุนหมุนเวียนเนี่ยก็ถือมแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกิจการซึ่งอยู่ในประเภทที่ตามประกาศที่การส่งเสริมนี่ก็สามารถส่งเสริมได้แค่นี้เองก็มาขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้แล้วนะครับอยากให้ฝากไว้ครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ของภาคห้างของเราเนี่ยครับว่าถ้าเกิดจะเข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างครับก็สามารถที่มาติดต่อที่ศูนย์เสริมลงทุนภาคที่5จังหวัดสงขลาได้นะนะเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือจนได้รับการส่งเสริมนะครับครับวันนี้รายการ The Success Story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จนะครับขอขอบคุณผอ.ไปอย่างสูงครับที่ได้มาให้ข้อมูลถึงบทบาทหน้าที่ของ BOI ในพื้นที่เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่5นี้นะครับขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับวัตถุดิบที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากในท้องถิ่นของพื้นที่การลงทุนนะครับถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับที่จะช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการเรื่องของธุรกิจได้นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวครับนั่นก็คือเรื่องของโอกาสในการได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะครับและหากผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่สนใจจะขอเข้ารับการส่งเสริมการลงทุนจากทาง BOI นะครับก็เข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ครับที่เว็บไซต์ของ BOI นะครับ www.boi.go.th ครับทั้งนี้เวลาของรายการ The Success Story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถดูรายการเราย้อนหลังได้นะครับที่ YouTube รายการ The Success Story ไขกลยุทธ์สู่ความสำเร็จครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับความขยันครับซื่อสัตย์ทำอะไรทุกอย่างเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์เป็นตัวหัวใจแล้วก็อดทน4อย่างเนี้ยเป็นคำขวัญปณิธานประจำใจเวลาเข้ามาทำงานเรื่องต่างๆเนี่ยจะเอาสิ่งเหล่านี้